กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านผู้มีอุปการรับคุณรวมไปถึงท่านนักลงทุนทุกท่านค่ะดิฉันใบเฟิร์นมนัสนานนครนะคะวันนี้ต้องกราบสวัสดีคณะผู้บริหารด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยรวมไปถึงท่านวิทยากรทุกท่านนะคะเราจะได้เจอกันพร้อมกับประโยชน์ที่ทุกท่านต่างรอคอยในวันนี้กับงานหยวนต้าเมกะเวลจัดทัพรับความผันผวนครึ่งปีหลัง2566ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พบกับทีมนักวิเคราะห์ที่มีคุณภาพระดับประเทศนะคะที่จะมาเจอกับทุกท่านรวมไปถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เรายกทัพกันมาอย่างหนาแน่นนะคะแต่ก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นอย่างดีกับทุกท่านเลยขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะคะกราบขอบพระคุณจากใจเลยค่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาที่เราได้จัดงานนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างนี้นะคะรวมไปถึงในครึ่งปีหลังวันนี้ก็ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมดังนั้นนอกจากที่ทุกอย่างจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วเราก็จะมีเรื่องของการกรอกแบบสอบถามในช่วงท้ายด้วยยังไงแล้วเนี่ยต้องขอความกรุณาให้ทุกท่านนะคะช่วยกรอกแบบสอบถามเพื่อที่จะให้ทางเราได้นำไปปรับปรุงพัฒนาแล้วก็แก้ไขเพื่อให้ดีที่สุดในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าหลายท่านนะคะก็คงอยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่าเศรษฐกิจไทยของเราจะไปในทิศทางไหนรูปแบบไหนเพราะว่าในไตรมาสที่3ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเองรวมไปถึงจีนแล้วก็ยูเครนกับรัสเซียก็ยังไม่จบนะคะหรือจะเป็นการเมืองไทยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะคะดังนั้นหลายท่านก็คงจะอยากจะรู้ว่ากระแสเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เมื่อวานนี้ดิฉันขอบอกเลยว่าเรื่องของการท่องเที่ยวต้องไม่ธรรมดาเพราะดิฉันเพิ่งจะกลับมาจากภูเก็ตไฟบินของภูเก็ตเต็มทุกเที่ยวบินนะคะนักท่องเที่ยวล้นหลามมหาศาลเต็มสนามบินที่ภูเก็ตท่าอากาศยานภูเก็ตเลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจเช่นเดียวกันวันนี้ก็คงจะได้พบกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะในช่วงเวลานี้ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับท่านผู้บริหารระดับสูงค่ะดิฉันอยากจะให้ทุกท่านได้รับชม VTR นะคะที่จะมาพร้อมกับความพร้อมรับมือกับการผันผวนด้วยทีมงานนักวิเคราะห์ระดับคุณภาพจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อการลงทุนในโลกปัจจุบันมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องถึงเวลาแล้วที่เราต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนพบกับสัมมนากลางปีครั้งยิ่งใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดหยวนต้าเมกะเวลจัดทัพรับความผันผวนครึ่งปีหลังด้วยทีมงานนักวิเคราะห์คุณภาพระดับประเทศจากบล.หยวนต้านำโดยคุณพาดลวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนที่จะมาช่วยจัดพอร์ตการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในครึ่งปีหลังให้กับคุณพบกันวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยวนต้า We Create Fortune และขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะให้กับทางทีมงานของเราค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าทีมงานนักวิเคราะห์คงจะได้กำลังใจอย่างล้นหลามนะคะจากท่านนักลงทุนที่นั่งอยู่ณที่แห่งนี้ค่ะในช่วงเวลานี้ก็มีหลายท่านนะคะที่กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะเลือกที่นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะเพราะว่าทุกที่นั่งเป็นของท่านแล้วแต่ในช่วงเวลาพิเศษและช่วงเวลาสำคัญนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณบุญพรบริบูรณ์ส่งสินค่ะท่านแม่ทัพหญิงเหล็กของเรานะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะท่านจะให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับทุกท่านและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแม่ทัพหญิงแกร่งของเราอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลูกค้าผู้มีประการคุณและนักลงทุนทุกท่านนะคะก่อนอื่นดิฉันก็อยากจะขอบพระคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆร่วมกับหยวนต้าเสมอมานะคะซึ่งทำให้เรามีโอกาสได้ใช้ห้องที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเครื่องเสียงครบครันนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ชื่องานสัมมนาว่าหยวนต้าเมกะเวลซึ่งเราจะใช้ชื่อนี้
ตลอดไปค่ะนะคะเหตุผลก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราอยากจะเน้นในเรื่องของการสร้างเวลมากกว่าที่จะกำไรวูบวาบนะคะซึ่งอันนั้นมันก็จะอยู่ไม่นานนะคะเราก็เลยอยากที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ตระหนักถึงการสร้างความมั่นคั่งอย่างมั่นคงนะคะและการลงทุนในปีนี้นั้นยากไหมคะยากยากกว่าปีที่แล้วไหมคะยากกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งเป้าทำกำไรไว้ได้เนี่ยถือว่ายอดคนนะกองทุนนี่ยังระเนระนาดกันเลยนะคะอันปีนี้เนี่ยค่อนข้างยากมากและครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ยังผันผวนกันอยู่นะคะมันเกิดจากหลายปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศภายในประเทศก็แน่นอนล่ะใครจะมาเป็นรัฐบาลใครจะมาเป็นนายกนโยบายของรัฐบาลชุดนั้นเป็นอย่างไรมีเรื่องภาษีหุ้นไหมโอ้หลายอย่างนะคะปัจจัยภายนอกก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคันเลยนะคะเราก็ต้องจับตาดูรัสเซียกับยูเครนว่ามันจะจบยังไงนะคะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนมันก็ยังฮึ่มกันอยู่นะคะการเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของฝั่งตะวันตกก็ยังมีมากอยู่นะคะเงินเฟ้อยังไม่หยุดและมาตรการนโยบายคุมเข้มเอาอยู่หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปนั่นคือเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาวิเคราะห์กันว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะผันผวนอย่างไรแต่ไม่ว่าตลาดทุนโลกจะเป็นอย่างไรความไม่แน่นอนจะมีอย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าตลาดทุนไทยนั้นยังมีเสน่ห์นะคะยังน่าสนใจอยู่ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวสารการวิเคราะห์ทุกช่องทางของเราได้ทุกวันและท่านจะไม่พลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแน่นอนนะคะเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดนี้ให้กับลูกค้าด้วยการผ่านสินค้าทางการเงินควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนได้ใช้โอกาสในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นั้นบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าของเราเนี่ยได้ให้บริการทางการเงินครอบคลุมทุกโปรดักต์นะคะไม่ว่าสไลด์ข้างหลังนะคะมันเยอะมากเลยถ้าให้อ่านก็คงหมดเวลาพอดีนะคะเอาว่าเราให้บริการทุก product อย่างครบวงจรจริงๆนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะแนะนำก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีพนักงานที่จบ CFP มาหลายคนนะคะแล้วสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างดีเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อาจจะไม่ชอบความเสี่ยงแต่อยากจะได้sit down planning คุยกันว่าคุณมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการที่จะเก็บเงินออมเงินเพื่ออะไรก็ตามยนต้ายินดีนะคะที่จะให้บริการทางด้านนี้ก็เชิญมาที่ยนต้าแล้วมานั่งคุยกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีบริการในเรื่องของธุรกิจใหม่นะคะเรียกว่า bond holder representative ซึ่งยนต้าก็เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้ถือหุ้นกู้นะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้นั้นหน้าที่ก็อย่างเช่นเรียกร้องความเสียหายเอาจากผู้ที่ออกหุ้นกู้ใช่ไหมตอนนี้หุ้นกู้อะไรดังอยู่คะสตาร์คเนาะเราก็ทำหน้าที่ในการที่เข้าไปเป็นตัวแทนนะคะว่าเขาจะรับผิดชอบอย่างไรนะคะหรือเป็นเรื่องของดูแลหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันแก่หุ้นกู้เหล่านั้นเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยวนต้าเองก็ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะให้เราเป็นผู้ให้บริการสินค้าใหม่ล่าสุดเลยที่เรียกว่า Real X Investment Token ค่ะเป็นทางเลือกใหม่นะคะนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยที่ให้บริการสินค้าประเภทนี้โดยใช้โทเค็นดิจิตอลเพื่อการลงทุนนะคะและนอกจากนี้นะผิดทันต่างๆที่เราให้บริการแล้วเราก็ยังมีเครื่องมือ
ที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาส่วนตัวในด้านการลงทุนได้เป็นอย่างดีใช้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างมากนะคะซึ่งใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันเราเรียกว่าหยวนต้าเนวี่แอปพลิเคชันอยากถามว่ามีใครใช้หยวนต้าเนวี่แอปพลิเคชันของเราบ้างไหมคะรู้จักกันไหมคะได้ใช้เนาะก็ได้ใช้กันพอสมควรซึ่งเรากำลังจะพัฒนาต่อไปอีกเฟสหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทั้งหมดที่ดิฉันกล่าววันนี้ก็คือความพร้อมของหยวนต้านะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนทุกกลุ่มเลยนะคะโดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ด้านหน้าหรือว่าเจ้าหน้าที่ในนี้นะคะก็ยินดีที่จะให้บริการเสมอค่ะค่ะและการจัดสัมมนาในวันนี้หยวนต้าของเราเนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่จะจัดเต็มจัดหนักให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะคะเรานำทีมนักวิเคราะห์มาทั้งฝ่ายเกือบปิดบริษัทเลยค่ะเหลือแค่เมดเท่านั้นเองนะคะน่าจะเห็นว่าแถวหน้าแถว2แถวครึ่งได้ซ้ำไปนะเรายกมาทั้งฝ่ายเลยเตรียมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยเริ่มแรกเราก็จะนำทีมฝ่ายวิเคราะห์ทางด้านมุมมองการลงทุนภาพรวมนะคะซึ่งนำทีมด้วยคุณอั้นพาดลนะคะเป็นทีมกลยุทธ์ที่มากความสามารถมี FC ทั่วประเทศหลายหมื่นคนนะคะในที่นี้มีใครไม่รู้จักองค์หญิงไม่ใช่หัวหน้าทีมของเรามั่งไหมคะก่อนอื่นนี้ฉันต้องขอบอกให้ทุกท่านในที่นี้เนี่ยให้กำลังใจคุณอั้นนะคะว่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเกิดอุบัติเหตุด้วยการที่แบบทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วก็เดินลงบันไดเนี่ยนะคะตกบันไดลงมาเนี่ยคือเห็นหน้าตาอย่างนี้จริงๆเธอเจ็บปวดอยู่นะคะกระดูกร้าวไปน่าจะ3แห่งได้อะแต่ด้วยความที่ใจสู้แล้วก็งานนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นก็บอกกับพี่ว่าพี่กายผมเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่ใจผมสู้เกินร้อยตบมือให้กับคุณอั้นด้วยนะคะนะแต่ว่าหลังจากจบสัมมนานี้ไม่ทราบว่าต้องเอารถอิมโบแลนด์มารับหรือเปล่านะว่าเดินก็ยังเจ็บอยู่เลยเป็นกำลังใจให้นะคะหลังจากจบเรื่องของภาพรวมกลยุทธ์แล้วเนี่ยนะคะก็จะไปสู่การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคซึ่งผู้ที่จะนำเสนอก็คือคุณแชมป์นะคะคุณแชมป์ตอนนี้เนี่ยเป็นที่โด่งดังมากและไม่มีใครไม่รู้จักคุณแชมป์นะคะได้รับเชิญหลายเวทีจนทางบ้านถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ไปสัมมนาหรือไปไหนเนี่ยฮะตารางไม่เคยว่างเลยนะคะค่ะจบจากวิเคราะห์ฝ่ายเทคนิคแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นมุมมองทางด้านปัจจัยพื้นฐานซึ่งมากันทั้งขโยงเลยเนี่ยทุกเซกเตอร์เลยนะคะเตรียมที่จะให้ลูกค้าเนี่ยถามตอบได้อย่างทั่วถึงนะคะและสุดท้ายก็คือกลุ่มที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรการลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับภาวะการลงทุนในปัจจุบันโดยคุณนัทกับคุณบิ๊กนะคะนั่งอยู่ในนี้แหละค่ะคุณนัทกับคุณบิ๊กนะคะซึ่งดูหน้าตาอ่อนเยาว์เนาะแต่มากด้วยความสามารถนะคะเชี่ยวชาญในด้านของการกองทุนรวมเป็นอย่างยิ่งเลยดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกท่านเพราะว่าเราทุกคนทำงานทุ่มเททั้งกายและใจอย่างเต็มที่เพื่อให้สมกับสโลแกนที่เรามีว่าหยวนต้า we create fortune ค่ะนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนกับหยวนต้าและมีฐานะความร่ำรวยเป็นเมกะเวลทุกท่านนะคะและณโอกาสนี้ดิฉันขอเปิดกิจกรรมหยวนต้าเมกะเวลจัดทัพรับความผันผวนครึ่งปีหลังณบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะและในขณะนี้นะคะงานสัมมนาหยวนต้าเมกะเวลจัดทัพรับความผันผวนครึ่งปีหลัง2566ก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนี่เลยแฟนคลับหลายท่านบอกพร้อมมากแล้วนะคะอยากจะเจอกับพี่อั้นนะคะที่เป็น
ขวัญใจของเหล่านักลงทุนวันนี้มาพร้อมกับอีก2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะเริ่มจากท่านแรกพี่อั้นของเราอั้นการันตีว่าดีจริงๆค่ะคุณพาดลวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนค่ะท่านที่สองค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะรวมไปถึงท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ยูเนต้าประเทศไทยจำกัดคุณจารุชาติบูชาชาติขออนุญาตส่งต่อช่วงแรกค่ะกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง2566เชิญค่ะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาใหญ่ประจำครึ่งปีของเรานะครับเรามาเจอกันครั้งหนึ่งแล้วในช่วงต้นปีจำได้ไหมฮะที่เราบอก คุยกันไว้ว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยจะลงทุนลำบากไตรมาส1จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดไตรมาส2 3 4ตลาดหุ้นจะลงส่วนไตรมาส4ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับถ้าผ่านมาสักครึ่งปีเนี่ยภาพยังเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าความผันผวนอาจจะมากหน่อยนะฮะคุณแม่คุณอ้วนใช่ครับพี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะก่อนที่จะเริ่มงานสัมมนาอันขอสำรวจนิดนึงฮะใครเป็นลูกค้าหยวนต้าแล้วบ้างรบกวนยกมือขึ้นหน่อยครับสูงสูงเลยครับอันนี้เป็นลูกค้าหยวนต้าแล้วเนาะท่านใดที่ยังไม่เป็นลูกค้าอันรบกวนคุณแม่คุณอ้วนโฟกัสหน่อยนะครับขอดูมือหน่อยได้ไหมครับไม่กล้ายกเลยนะท่านที่ไม่ได้ยกมืออันมีเกมให้ร่วมสนุกนิดนึงละกันช่วงแรกนะฮะก็ท่านที่ยังไม่เป็นลูกค้าเนี่ยอันอยากจะให้มองจอด้านหลังอันนิดนึงนะฮะแล้วก็ยกระดับสายตาขึ้นไปนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็ยิ้มนิดนึงนะครับกระพริบตาหนึ่งครั้งแล้วก็ยิ้มอีกหนึ่งครั้งโอเคยิ้มสวยเลยฮะอันต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ครับว่างานสัมมนาของเราครั้งนี้เนี่ย อันมีโปรแกรมพิเศษนะเป็นระบบ AI ของหยวนต้าฮะทุกท่านที่มาสักครู่ยิ้มให้ตัวสกรีนของอันเนี่ยตอนนี้ระบบ AI หยวนต้าล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วเหรอใช่มือถือท่านใช้งานไม่ได้โอ้โหถ้าท่านยังไม่เปิดบัญชีกับเราหลังจากฟังงานสัมมนานะฮะลองกดล็อกประตูห้องแล้วมีมือถือท่านขึ้นมาดูนะจะใช้งานไม่ได้แล้วอ๋อจะห้องไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับพี่อันห้องไม่ได้สัมมนานะครับพูดเล่นพูดเล่นนะครับก็จะได้แอคทีฟเนอะเช้าๆอาจจะง่วงๆกันอยู่ครับนะครับเพราะงั้นยังไงเรียนเชิญนะเปิดบัญชีกับเรานะครับก็ลองมาใช้งานดูส่วนท่านที่เป็นลูกค้าของเราแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่เป็นลูกค้าของเราแล้วน่าจะมากกว่า 70% ก็ขอบพระคุณที่เป็นลูกค้าเรานะครับวันนี้จัดเต็มแน่นอนนะไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับนะครับโอเคมาเริ่มที่ภาพตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกกันสักเล็กน้อยครับพี่นะครับทางด้านของขวามือใช่ไหมขวามือซ้ายมือทุกท่านซ้ายมือทุกท่านซ้ายมือทุกท่านขวามือซ้ายมือทุกท่านเนี่ยสรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากครับไม่มีทั้งสินทรัพย์ที่ขึ้นแล้วก็สินทรัพย์ที่ลงเห็นไหมฮะของไทยเราเนี่ยอยู่ด้านท้ายเลยนะฮะติดลบไปประมาณ 7-8% เทียบกับตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นใช่ครับนะครับตลาดหุ้นที่ขึ้นได้ดีสุดปีนี้คือญี่ปุ่นโอ้นะครับแต่ซื้อญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยเอาไหมเหมือนจะใกล้ยอดดอยไม่เอาแล้วนะใช่เพราะตลาดหุ้นญี่ปุ่นลงมา2สัปดาห์ติดแล้วนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะค่อนข้างบูลลิชกับญี่ปุ่นครับนะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอันแค่คิดว่าก็อาจจะใกล้ๆยอดดอยเหมือนกันอาจจะขึ้นได้อีกสักพักหนึ่งแต่ของไทยเราเนี่ยข้อดีคือมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วตารางด้านซ้ายมือของทุกท่านเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละ asset class เนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันครับมีทั้งขึ้นมีทั้งลงเพราะฉะนั้นการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยเราต้อง กระจายเม็ดเงินการลงทุนเห็นไหมคุณอ้วนว่าแม้ว่าไทยจะไม่ดีแต่ถ้าเรากระจายการลงทุนไปลงในทองคำไปลงในตราสารพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีตัวช่วยระหว่างทางนะครับดังนั้นกราฟแรกเนี่ยอันอยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าการลงทุนณโลกปัจจุบันเนี่ยเราอย่าลงทุนแค่หุ้นไทยอย่างเดียวเราต้องมีการกระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์นะซึ่งสินทรัพย์ที่ทางหยวนต้าเราชอบในครึ่งปีหลังเนี่ยแน่นอนเราชอบหุ้นไทยแม้ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะมองว่าโอ้มันผันผวนเหลือเกินการเมืองจะจบหรือยังวันนี้มีเหตุชุมนุมแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวเลขกันว่าทุกครั้งที่การเมืองไทยคลายตัวลงจะเป็นช่วงเอาคืนของตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆรอนิดนึงใกล้ละใกล้ละเพียงแต่ช่วงนี้เราก็อาจจะลงทุนในทองคำในตราสารพันธบัตรสหรัฐไปก่อนซึ่งเราคิดว่า2แอสเซทเนี้ยจะเพอร์ฟอร์มได้ดีครับผมนะครับส่วนอีกกราฟนึงนะครับปีนี้หลายๆท่านก็อาจจะลงทุนแล้วกำไรยากนะต้องบอกอย่างนี้ใช่ครับกำไรยากถึงแม้ว่าเราจะ
ติดตามข่าวสารทุกวันแต่การลงทุนมันไม่ค่อยได้กำไรเนาะครับก็ไม่อยากให้ท้อใจไปเพราะว่าถ้าดูกราฟนี้จะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะลงทุนเซกเตอร์อะไรในตลาดหุ้นไทยแทบจะไม่มีกำไรมีแค่เซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นแล้วซึ่งเป็นหุ้นอะไรครับทุกท่านน่าจะทราบก็คือเดลต้าใช่ไหมใครจะกล้าลงทุนเดลต้าเต็มถูกไหม PE 8 90เท่าครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยผ่านมาครึ่งปีถ้าใครติดลบน้อยกว่าตลาดต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีเก่งมากเก่งมากแล้วแต่ถ้าใครที่ติดลบมากกว่าตลาดที่เพิ่งท้อใจไปครับเพราะปีนี้เนี่ยมันเหมือนมรสุมเลยคุณจะหลบในเซกเตอร์ไหนก็ตามเนี่ยก็จะติดลบซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับนะครับแต่อันเชื่อว่าถ้าภาพการเมืองมันคลายตัวลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีใช่นะครับดังนั้นใจเย็นๆรอสักนิดเราคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะอีกไม่นานแล้วไม่นานใช่ไหมใช่จริงๆจริงๆเราเลือกวันสัมมนาเนี่ยเราเลือก23กรกฎาคมคิดว่าจบแล้วนะใช่เราคิดว่าเราจะเป็นคนแรกที่มาพูดเรื่องของการเมืองนะใช่หลังจากได้รัฐบาลใหม่จะเป็นใครนโยบายมานี่ตีเข้าเซกเตอร์เข้าหุ้นเรียบร้อยแล้วนะสไลด์ที่ทำชุดแรกเนี่ยใช่แต่ตอนนี้ยังขนาดเผื่อไว้แล้วนะใช่นะครับโอเคไม่เป็นไรยังไงสุดท้ายทุกอย่างมีทางออกเสมอครับนะครับเดี๋ยวอันจะเริ่มจากภาพของภายนอกก่อนละกันว่าปีนี้เนี่ยหลังจากเฟดคงดอกเบี้ยไปแล้ว1ครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ10รอบการประชุมถัดไปเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนของการเข้าสู่ดอกเบี้ยไซเคิลขาขึ้นรอบสุดท้ายเราควรจะลงทุนอย่างไรและทำไมตลาดหุ้นไทยถึงจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวดังกล่าวนะครับอันให้คุณแม็กเป็นคนเล่าเรื่องของเฟดละกันครับได้ครับก็รีแคปสั้นๆนะครับว่าเราเจอเงินเฟ้อกันมา2ปีเต็มๆละนะครับตั้งแต่โควิดนะปี2020เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าเฟดรอบนี้เนี่ย behind the curve จริงๆนะครับเงินเฟ้อขึ้นไปแล้วแล้วคุณค่อยเร่งขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับก็ทำให้ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสักเดือนมีนาคมนะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย 5% กว่าคือเหยียบคันเร่งกันมาเต็มที่เลยนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ผมคิดว่าทุกท่านคงทราบมันอยู่แล้วนะครับเจอโควิดแต่ว่าเศรษฐกิจดีนะครับตอนนี้เราก็ต้องเจอกับผลกระทบของการที่มีการอัดมาตรการไม่ว่าจะเป็นการ QE ใช่ไหมครับพี่อั้นครับ QE เนี่ยก็ช่วยตลาดได้นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันก็ตามมาด้วยเงินเฟ้อที่ทุกคนต้องแก้กันนะครับดอกเบี้ยระดับปัจจุบัน 5% กว่าเนี่ยเฟดมองว่าน่าจะเพียงพอละนะครับในการต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับเราก็เห็นได้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยโดนกระทบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแบงค์รันที่เกิดขึ้นไปเนี่ยหลายแบงค์ที่ขนาดกลางขนาดเล็กที่ต้องเรียกว่าfail ไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณแม็กมองว่าการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นค่าดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้หรือยังฮะควรจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมก็มองไม่เห็นเหตุผลแล้วแหละว่าคุณจะขึ้นจากปัจจุบันทำไมนะครับระดับ5ถ้าสมมติขึ้นอีกครั้งนึงเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ 5.25 ถึง 5% ละก็เป็น 5.5 กรอบบนใช่นะครับกรอบบนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยปัจจุบันสูงมากแล้วนะครับแค่คงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจชะลอลงมาเองนะครับความร้อนแรงลดลงในแง่ของตัวเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแล้วรอบสุดท้ายครั้งนี้นะครับแล้วสถิติที่คุณนัทกับคุณบิ๊กแล้วก็คุณไบรท์ทำมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เฟดจบวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดจะมีตลาดให้เล่นได้สักรอบนึงนะครับก็เฉลี่ยสักประมาณ 3-4 เดือนซึ่งตอนนี้ก็เหมาะเจาะพอดีเลยครับพี่อั้นพี่วอนกับการจัดตั้งรัฐบาลไทยนะถ้าได้ความชัดเจนปุ๊บก็นะครับใช่น่าจะเป็นรอบที่ดีเพราะว่าถ้าเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือดอลลาร์จะอ่อนครับนะครับซึ่งโดยปกติถ้าดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยเงินจะไหลเข้ามาสักประมาณ3สินทรัพย์หลักๆได้แก่ emerging market ก็คือตลาดหุ้นเอเชียครับทองคำแล้วก็น้ำมันครับนะครับได้ประโยชน์พอดีใช่เพราะฉะนั้นเราคุยกันเรื่องดอกเบี้ยกันสำหรับฝั่งสหรัฐแล้วถ้าดอกเบี้ยของไทยล่ะคุณอ้วนครับเราคิดว่าปีนี้ไทยเราจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักกี่ครั้งครับผมว่าฟังโทนจากแบงก์ชาตินะอย่างน้อยๆน่าจะมีอีกสักครั้งหนึ่งวันที่2สิงหานะครับก็คงจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 2.25% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ต้องบอกว่าเป็นสุญญากาศทางการเมืองจริงๆนะครับแม้ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจะบอกว่าดอกเบี้ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแต่ก็ต้องดูเรื่องสถานการณ์การเมืองด้วยอาจจะเห็นการพอสนะนะครับอาจจะเห็นการพอสเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างนะครับก็คิดว่า 2.25 ปีนี้อยู่ละแล้วเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเร่งขึ้นไปจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็ค่อยขยับขึ้นตามนะผมมองแบบนั้นก็โทนก็คล้ายๆกันเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมสรุป
เรื่องที่หนึ่งก็คือดอกเบี้ยทั่วโลกน่าจะใกล้พีคละใช่ปีหน้าน่าจะเห็นการขยับลงของดอกเบี้ยครับผมนะครับแต่สิ่งที่จะตามมาคือมันดอกเบี้ยมันลงเพราะอะไรดอกเบี้ยมันลงเพราะเศรษฐกิจไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้คนทั่วโลกเนี่ยถ้าต้องจ่ายดอกเบี้ยระดับ 5% ขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจมันไม่ไหวหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงชอบทองคำครับสำหรับครึ่งปีหลังของปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยใช่ครับนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นต่อภาคแรงงานสหรัฐคุณแม็กมองภาพตรงนี้ยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้จริงๆเราเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจากหลายแง่แล้วนะนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวของแบงค์ใช่ไหมครับแบงค์รัน SVB First Republic Signatureหรือว่าฝั่งยุโรปเนี่ยเครดิตสวิสก็ล้มไปแล้วเรียบร้อยถูกไหมครับก็โดนเทคโอเวอร์ไปกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามมาต้องดูว่าตัวของภาคการผลิตเนี่ยนะครับที่ชะลอตัวลงมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะชะลอตัวลงต่อไหมครับพี่อั้นก็เคยให้อินดิเคเตอร์หนึ่งให้นักลงทุนติดตามไปแล้วใช่ไหมครับคือ PMI ตอนนี้ก็46จุดแล้วครับพี่อั้นใกล้เคียงกับเลเวลที่เป็นโซนอันตรายแล้วนะใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาตอนนี้ภาคการจ้างงานหรือเป็นภาคสุดท้ายแล้วที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับกราฟที่ทุกท่านเห็นบนหน้าจอเนี่ยอันนี้ผมหยิบยกมาให้เป็นอินดิเคเตอร์ต้องเรียกว่าสดๆร้อนๆใหม่ออกมาปีที่แล้วเลยนะครับคือตัวของซามรูนะครับตอนนี้ภาคการจ้างงานยังแข็งแกร่งเป็นเรียกว่ากรอบป้องกันสุดท้ายแล้วกันสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็อยากให้ติดตามตัวของอัตราการว่างงานนะครับถ้าเร่งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยที่ระดับสักประมาณ 0.5% จากระดับปัจจุบันครับเมื่อนั้นคอนเฟิร์มว่า recession เกิดนะครับแล้วก็ recession เนี่ยจะแรงไม่แรงเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ภาคการจ้างงานนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมโยงกับภาวะการลงทุนไทยนะครับถ้าเขาต้องปรับลดดอกเบี้ยลงเร็วๆใช่มั้ยครับการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเมืองไทยเนี่ยเราไม่ต้องปรับลดดอกเบี้ยเพราะเศรษฐกิจเราถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งครับใช่มั้ยครับส่วนต่างนโยบายการเงินจากไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยมันก็จะแคบลงเรื่อยๆนะครับค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับพี่อันครับครับอันนี้ก็เป็นการดึงดูดกระแสเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาในตลาดหุ้นไทยได้ด้วยในปีหน้านะครับครับก็ต้องติดตามในฝั่งของสหรัฐติดตามดูท่าทีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยดูจะเป็นบวกกับไทยนะใช่ครับนะดูจะอาจจะเป็นลบกับสหรัฐใครมีการลงทุนอยู่ในหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ต้องติดตามอินดิเคเตอร์พวกนี้บ่อยหน่อยเพราะผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอย่างเราเองเนี่ยหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกก็คาดการยากใช่ไหมครับว่าตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าโนแลนดิ้งนะครับตรงนี้ก็คือเศรษฐกิจจะแย่ recession hard หรือ soft ขนาดไหนเนี่ยคาดการได้ยากก็ต้องติดตามตัวเลขพวกนี้บ่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าดูลงทุนในประเทศไทยเนี่ยผมว่าดูมีสีสันมากขึ้นนะครับจากครึ่งปีหลังปีนี้เป็นต้นไปนะครับครับผมอันนี้ในฝั่งสหรัฐพี่ยันครับเดี๋ยวมียุโรปมีจีนด้วยนะใช่เอาให้หมดเลยไหมครับต่างประเทศเนี่ยนะฮะฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปนะครับ ECB BOE ในฝั่งยุโรปตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเงินเฟ้อยังตามหลังสหรัฐมาอยู่นะครับทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยคุณดูสหรัฐปุ๊บคุณไปดูยุโรปตามเลยครับนะครับก็คือยุโรปเป็นไทม์ไลน์ที่แลกไทม์ประมาณสัก6เดือนนะครับเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับตอนนี้ก็นโยบายทางการเงินต้องตึงตัวไปอีกนะครับ ECB เนี่ยเราอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยสัก2ครั้ง2ครั้งนะสัก2ครั้งนะส่วน BOE เนี่ยผมคิดว่า3ครั้งนี่คือเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเงินเฟ้อล่าสุดยัง 7.9% อยู่เลยครับยันคือสาเหตุคืออย่างงี้ครับคือสหรัฐเนี่ยดอกเบี้ยไปพีคที่ 9% ถ้าจำกันได้ครับแล้วค่อยๆลงมาเงินเฟ้อใช่มั้ยเงินเฟ้อนะครับปัจจุบันสหรัฐเนี่ยเงินเฟ้อเหลือแค่ 3% เองโอ้โหนะมาเร็วมากแต่ว่าฝั่งอังกฤษกับยุโรปเนี่ยยังอยู่ที่ 5% 7% ใช่ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนอันนี้มันก็จะช่วยคอนเฟิร์มมุมมองว่าไซเคิลขาขึ้นของฝั่งสหรัฐเนี่ยจะสิ้นสุดเร็วกว่าฝั่งยุโรปกับฝั่งของอังกฤษถูกต้องครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่อังกฤษกับยุโรปยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไประยะหนึ่งครับผมสิ่งที่จะเติดขึ้นตามมาคือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยใช่ครับระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วสามประเทศตรงเนี้ยมันจะมีความแคบลงครับนะครับก็จะทำให้เงินปอนด์อังกฤษกับเงินยุโรปแข็งมีโอกาสแข็งค่าขึ้นใช่ครับนะครับถ้าไทยมีลูกหลานเนาะส่งไปเรียนต่างประเทศครับยังไงฟังสัมมนาเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะว่าควรจะแลกเงินไหมหรือยังไม่รีบแลกครับนะครับต้องเตรียมแล้วนะใช่แต่ถ้าดูทิศทางอย่างเงี้ยเงินปอนด์กับเงินยูโรน่าจะแข็งเทียบกับเงินบาทใช่ครับเราก็ควรจะต้องแลกเยอะหน่อยไหมคุณแม็กคุณแม็กเป็นเด็กอังกฤษนี่นักเรียนอังกฤษตอนนี้ก็แลกสะสมไปบ้างก็ดีนะถ้าใครมีแผนจะส่งแบบลูกไปเรียนใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่าการตึงตัวนโยบายการเงินแม้ว่าสหรัฐจะใกล้สิ้นสุดแล้วแต่ว่าฝั่ง
ยุโรปกับอังกฤษเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปใช่ครับใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนคงเริ่มเห็นความเสี่ยงแล้วเรื่องของการเกิดวิกฤตเรื่องของภูมิอากาศทั่วโลกใช่ครับนะครับเพราะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเดินหน้าไปสู่เน็ตซีโร่นะในปี2050จะทำได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยคงต้องช่วยกันแต่ตอนนี้ความผันผวนของอากาศเห็นมากขึ้นแล้วใช่ไหมคุณแม็กโอ้โหมากขึ้นปีนี้อากาศทั่วโลกปีนี้หนักมากร้อนมากแต่ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสเพราะเราร้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าใครมีญาติอยู่ที่ยุโรปที่อังกฤษเนี่ยที่สหรัฐครับที่สหรัฐใช่เป็นโดนกันหมดนะครับกราฟทางด้านซ้ายมือทุกท่านเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการกราฟที่บอกอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะครับ17องศานี่ถือว่าเป็นนิวไฮของตลอดกาลเลยนะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่นะครับก็17องศาเนี่ยเราต้องรวมแบบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ด้วยนะเขาเป็นการเฉลี่ยมานะครับขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเราเห็นได้แล้วว่าฮีทเวฟนะครับหรือว่าเอลนินโญที่เกิดขึ้นในส่วนของยุโรปเนี่ยทำให้แม่น้ำก็แห้งนะพี่อันนะครับพอแม่น้ำแห้งแล้วแม่น้ำสายหลักเนี่ยที่เขาใช้ในการขนส่งนะครับสินค้าทุกอย่างเลยรวมถึงสินค้าพลังงานด้วยเนี่ยก็ขนส่งกันได้ยากเพราะว่าต้องเป็นเรือขนาดใหญ่ลำใหญ่ใช่ไหมครับอย่างเรือขนส่งน้ำมันเข้ามาในภูมิภาคยุโรปเนี่ยถ้าน้ำมันแห้งนะครับค่าใช้จ่ายในการขนส่งต้นทุนตัวของ BDI มันก็สูงขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในระแวกนั้นก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ผมมองว่ายุโรปเนี่ยเป็นภูมิภาคที่นำเข้าสินค้าพลังงานใช่ไหมครับสหรัฐเนี่ยส่งออกพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากกว่านะครับถ้ายิ่งร้อนไปกว่านี้อีกเนี่ยเงินเฟ้อในส่วนของพลังงานน่าจะกระทบตัวของยุโรปมากกว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างนึงแล้วกันที่สหรัฐไม่มีแต่ว่ายุโรปกับอังกฤษมีนะครับใครที่ลงทุนในยุโรปกับอังกฤษก็อยากให้ติดตามตัวของอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้เป็นหลักเลยนะครับก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยนะประเด็นเนี้ยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเทรนด์ตรงนี้เนี่ยการที่มันเกิดภาวะเวลาร้อนก็ร้อนจัดเวลาหนาวก็หนาวจัดถ้าถามว่าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ร้อนๆหนาวๆอยู่แล้วนะปีนี้การลงทุนเราควรจะลงทุนยังไงนะครับอันนี้มันเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่รีเสิร์ชเราตามทุกวันเลยนะอุณหภูมิแต่ละประเทศระดับน้ำแต่ละประเทศเนี่ยคือทุกวันนี้ฝ่ายรีเสิร์ชเราต้องตามมาถึงขนาดนั้นเลยเพื่อที่จะหยิบมาวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนให้กับท่านนะครับภาพนี้ถามว่าเบสเซ็ตบอททอมไลน์คืออะไรคืออะไรบอททอมไลน์เลยคืออันคอนเฟิร์มแล้วว่าปีนี้อากาศหนาวจะหนาวกว่าปกติหนาวจัดเลยพอช่วงร้อนก็ร้อนกว่าปกตินะครับดังนั้นหุ้นที่ท่านควรจะหาจังหวะซื้อไว้ในช่วงนี้เนี่ยคือหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่าไตรมาส4ปกติเนี่ยก็เป็นไฮซีซันของธุรกิจน้ำมันอยู่แล้วน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินเวลาขึ้นเขาขึ้นพร้อมกันหมดเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มันสวิชไปสวิชมาได้ตัวแทนกันได้ด้วยท่านน่าจะเคยได้ยินเนาะอย่างเวลาราคาแก๊สแพงเขาก็สลับไปใช้ถ่านหินก็เป็นแก๊สทูโคลสวิชชิ่งสำหรับโรงไฟฟ้านะครับแต่เวลาถ่านหินแพงเขาก็โคลทูแก๊สสวิชชิ่งสลับมาใช้แก๊สใช่ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ภาพการเมืองไทยอาจจะปกคลุมการลงทุนแต่ว่าการเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่ม global pay เนี่ยนั่นคิดว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปสะสมได้นะครับซึ่งหุ้นที่เราชอบในกลุ่ม global pay เนี่ยก็จะมีปตท.สผ.ปตท.รวมทั้งตัวบ้านปูใช่ครับบ้านปูนี่เราแนะนำกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้ช่วงเซสชั่นที่3เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะวันนี้นักวิเคราะห์ของเราเนี่ยที่นำทีมโดยคุณเอ็มเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าบ้านปูมันมีอะไรที่ตลาดยังไม่เห็นแต่เราเห็นก่อนนะครับเรื่องของการทำคาร์บอนแคปเจอร์ซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่ที่จะผลักดันตัวบ้านปูครับนะครับเดี๋ยวมาใช่ไหมเลยนะเจ้าตัวที่ดูบ้านปูมาเจ้าตัวมาในฝ่ายเขาเรียกกันบ้านปิงแล้วนะตอนนี้บ้านปิงนะนักวิเคราะห์ชื่อปิงคุณปิงนะคุณปิงนะครับเพราะฉะนั้นว่าวันนี้เราดวนต้าจะเป็นที่แรกที่พูดเรื่องธุรกิจใหม่ของบ้านปูคือคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สโตรเลสโอ้ห้ามพลาดหรือเรียกย่อๆว่า CCSที่พี่ฮันพูดในรายการมาเรื่อยๆนะเกริ่นมาเรื่อยๆเนี่ยนะใช่ครับวันนี้ลงรายละเอียดวันนี้จะลงรายละเอียดทุกท่านฟังโอ้โหเรื่องนี้นี่เชื่อมโยงไปเยอะคือไล่มาเนี่ยมีความหมายหมดนะครับไล่มาปุ๊บดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนมาเจอฮีทเวฟยิ่งหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็ไปจบที่บ้านคุณปิงเนี่ยห้ามพลาดนะ ทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะเรื่องนี้สำคัญนะและมีผลอย่างมากเลยเนาะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับเครียดเลยโอเคโอเคเมื่อกี้เราไปนะสหรัฐยุโรปไปที่จีนล่ะใช่ครับเป็นอะไรที่น่าตกใจนะคุณแม็กจีนต้องเรียกว่าน่าผิดหวังใช่นะครับเพราะว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วแหละว่าสหรัฐปีนี้จะแย่นะครับยุโรปปีนี้จะแย่นะครับสองเอนจินหลักเนี่ยกลายเป็นแย่ไปทั้งคู่ทุกคนคาดหวังว่าจีนนะครับป
ีนี้แหละต้องเป็นพระเอกต้องช่วยนะครับแต่ต้องเรียกว่าเป็นพระเอกได้แค่ควอเตอร์เดียวเท่านั้นเองครับถูกไหมครับเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบซีโร่โควิดพอลิซีเนี่ยกลับข้างเลยนะครับจากที่แบบคุมเข้มกลายเป็นปล่อยทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็โอ้โหปล่อยเร็วกว่าคาดด้วยนะนะครับปีนี้ทั้งปี66เนี่ยควรจะเป็นพระเอกที่มาช่วยเศรษฐกิจโลกแต่ว่ากลายเป็นฟื้นได้แค่ควอเตอร์เดียวตอนนี้เราเห็นการสัญญาณการชะลอตัวของการฟื้นตัวในสภาวะเศรษฐกิจหลายด้านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะตัวของภาคอสังหาภาคอสังหายอดขายเร่งขึ้นมาได้ในช่วงต้นปีแต่กลายเป็นตอนนี้ถ้าดูลักษณะของเดือนชนเดือนเนี่ยนะครับลงมาต่อเนื่องเลยนะครับกำลังซื้อโดนกระทบนะครับภาคเซอร์วิสหรือภาคบริการเนี่ยที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศในช่วงต้นปีก็ดูจะไม่ค่อยกระเตื้องแล้วตอนนี้นะครับภาคการผลิตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโดนปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐแบนการลงทุน FDI นะครับแล้วก็โดนการเล่นกันเรื่องชิปใช่ไหมครับพี่อันพี่วอนนะแบนกันเรื่องชิปห้ามลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีพวกเนี้ยก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องติดตามกันเลยในส่วนของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลเขาจะออกมาเกาถูกจุดหรือเปล่าครับนะครับเกาถูกจุดไหมเพราะว่าสิ่งที่เขากระตุ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ำจิ้มมากเลยใช่ไหมครับพี่อันพี่วอนครับลดดอกเบี้ยทีละ 0.1% อย่างเงี้ยนะครับถึงว่านะครับก็ช่วยเศรษฐกิจได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็จับตาแล้วแหละ ว่าภาคอสังหาที่ชะลอตัวลงมาจะมีมาตรการอะไรที่รุนแรงกระตุ้นแบบให้ตลาดได้ชื่นใจบ้างหรือเปล่านะครับใช่ครับดังนั้นตอนนี้ตลาดจีนเนี่ยการที่ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอมากอาจจะไม่ได้เป็นข้อลบต่อตลาดหุ้นใช่เพราะตลาดหุ้นมองในมุมกลับครับตลาดหุ้นมองว่าจีนเนี่ยกำลังจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อที่จะช่วยผลักดันนะและมาตรการรอบนี้เนี่ยต้องเรียกความเชื่อมั่นได้อย่างมีนัยสำคัญใช่ครับเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับว่าตอนนี้เนี่ย first jobber ในเมืองจีนเนี่ยก็คือคนที่อายุ 16-24 ปีเนี่ยเรียนจบมา100คนครับตกงานแปะ20คนนะใช่ครับคือคนจีนรุ่นใหม่เนี่ย1ใน5ตกงานนะใช่เพราะว่าสาเหตุตรงนี้มันเกิดจากการที่รัฐบาลก่อนหน้าไปคุมการโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจำได้มั้ยฮะไปคุมเทนเซนไปคุมอาลีบาบานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนเริ่มเห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจบมาเขาก็อยากทำงานด้านเทคใช่ไหมครับงั้นการที่ไปคุมมากเนี่ยคนจบมาแล้วตกงาน1ใน5เนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตยังไงตัวเบิร์ดเรทหรือว่าอัตราการเกิดของคนจีนก็ลดลงดังนั้นอันเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่จะประกาศในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องเป็นมาตรการชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็จะมีการคลายล็อกให้กับธุรกิจเทคในเมืองจีนใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราจะลงทุนได้ยังไงได้ไหมเราสามารถลงทุนได้อันที่ว่าตอนนี้น่าซื้อหุ้นกลุ่มเทคเมืองจีนบาบาเทนเซนนะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ย PE ถูกกว่าหุ้นเทคในสหรัฐครึ่งนึงอ่ะใช่ครับเพราะปีนี้สหรัฐเขาเล่นเรื่อง AI ใช่ไหม Chat GPT ครับ Google Bard ถ้าถามว่าเมืองจีนมีไหมก็มีเหมือนกันอาลีบาบาพวกนี้ก็มีเรื่องAI เข้ามาใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันคิดว่าตอนนี้จีนน่าซื้อในส่วนของหุ้นเทคนะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูมาตรการของรัฐบาลจีนนะครับน่าจะทำให้ธุรกิจพวกนี้จากเดิมที่พยายามบีบไม่ให้โตนะตอนนี้ต้องเหมือนไปขอร้องเขาให้โตเยอะๆหน่อยเพราะว่าคนชั้นเรียนจบมาชั้นตกงาน1ใน5โอ้โหอันนี้ยังไม่รวมอีก12ล้านคนที่เขาประเมินว่าจะเรียนจบซัมเมอร์นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย 21% ผมว่ายังไม่ใช่จุดพีคนะครับพี่อันใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราบริโภคข่าวในประเทศเนอะอย่างเราแบบหนี้สินภาคครัวเรือนสูงแต่อันก็อยากจะเล่าอย่างนี้ครับว่าแต่ละประเทศก็มีปัญหาที่แตกต่างกันเนอะใช่ครับใช่ไหมฮะจีนก็มีปัญหาในรูปแบบของเขาใช่โอเคแล้วเพราะนั้นก็ผ่านจีนไปแล้วคุณแม็กครับงั้นจีนอาจจะเหมือนเป็นปัจจัยเดียวที่จะกระตุ้นตลาดไทยได้ใช่ครับในครึ่งหลังเพราะว่าคาดว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเวลาจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าเซกเตอร์ไหนได้ประโยชน์เซกเตอร์ไหนคุณแม็กตรงเลยครับปิโตรเคมีปิโตรเคมีพลังงานต้นน้ำอะไรก็ตามที่เป็น global play ส่วนใหญ่จะได้ส่งออกใช่ไหมครับได้หมดธุรกิจที่นู่น SCG packaging โอ้โหได้เปอร์ฟอร์มมานานใช่ไหมครับรวมถึงการท่องเที่ยวบ้านเราก็อาจจะได้นี้ส่งตามไปด้วยนะใช่นะครับแต่เราให้กินนิ่งๆก่อนใช่เราก็เห็นเซกเตอร์พวกนี้ตอนนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปเลยนะครับก็ยังไม่มีมาตรการอะไรที่ออกมาแล้วตลาดพึงพอใจแต่ว่าต้องมาเรียนว่าตอนนี้ตลาดไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วนะครับดาวไซด์มันจำกัดแล้วนะครับเราแค่รอจังหวะเท่านั้นเองเมื่อจีนประกาศมาตรการปุ๊บหุ้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกถูกไหมครับใช่ DR ก็ลงทุนได้ใช่ไหมบาบา80
บาทใช่เทนเซนอย่างเงี้ยเราสามารถลงทุนผ่าน DR ก็ได้ใช่ไหมครับ80เนอะใช่ครับโฆษณาให้เขาอีกเนาะโฆษณาให้เขาแต่ว่าเทรดผ่านเราไงใช่ไหมเรานะเทรดผ่านเหินต้านะบาบา80เทนเซน80ผิงอันผิงอัน80นะใช่ครับนะคืออยากให้น้องคุณมองให้เห็นภาพว่าทุกวันนี้การลงทุนมันไม่ได้กระจุกตัวที่เมืองไทยเนาะเราสามารถมีทางเลือกในการลงทุนอีกมากมายใช่เช่นกองทุนจีนเดี๋ยวคุณนัดมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคุณนัดมาเล่าให้ฟังหรือว่าจะลงทุนพวก DR นี่แหละนะอันว่า DR เป็นโปรดักต์ที่ดีนะและน่าตื่นเต้นต่อไปนี้เราจะเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยออก DR มากขึ้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนกระจายไปลงทุนในต่างประเทศนะครับผมเล่าแค่นี้ก่อนชอบอย่างนี้ทุกทีเลยอุบไว้ก่อนชอบมีอุบไว้ทุกทีเลยฮะช่วยแงะไหมฮะทุกท่านเดี๋ยวจะช่วยเอ้าต่อไปโอเคภาพต่างประเทศครบแล้วเนอะครับคุณแม็กมีอะไรเสริมไหมฮะก็สรุปขมวดปมแล้วกันว่าปมสหรัฐผมคิดว่าลงทุนได้แต่ต้องตามตัวเลขเศรษฐกิจเยอะหน่อยนะครับยุโรปเนี่ยความเสี่ยงเยอะครับรอก่อนดีกว่านะครับยุโรปอังกฤษนะครับจีนก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งรีแคปไปก็น่าลงทุน PE ต่ำนะครับแต่โดยรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราน่าจะเห็นการ allocate นะครับการ move การย้ายเงินจากตลาดหุ้นพวกนี้มาอยู่ใน emerging market ปีนี้แล้วนะครับไทยเราอะดูจะดีกว่าแล้วพลิกกลับข้างจากครึ่งปีแรกในครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสพลิกมีโอกาสพลิกครับนะครับโอเคกลับมาที่ในประเทศบ้างดีกว่าเหมือนจัดรายการเลยนะไล่ข้างนอกมาไล่ข้างในอะไรเงี้ยนะครับเรื่องการเมืองเนอะการเมืองเราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคุณอ้วนให้คุณอ้วนพูดแล้วกันคุณอ้วนหิวเป็นเจ้าพ่อการเมืองหิวน้ำเลยและช็อกมิ้นไม่มีให้อ่ะครับช็อกมิ้นเหรอคุณเจ้าหน้าที่เขาตัดรายการเราเลยนะอู้เป็นกระแสมากนะตอนนี้เป็นยังไงคุณถึงเนี่ยวันนี้ว่าที่23เนี่ยการเมืองมันจะไปขั้วไหนฮะแล้ววิเคราะห์ยังไงคุณอ้วนคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาผมทำมาแค่3ซีนาริโอพี่อันคุณแม็กหนึ่งก็คือเพื่อไทยไปกับก้าวไกลนะครับใครคิดว่าออกซีนาริโอนี้บ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีเลยเหรอทุกท่านเอ้าเพื่อไทยก้าวไกลชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เอ้าไม่มีฮะเดี๋ยวแล้วเขาก็ประกาศนะว่าเขาจะไม่พลังประชารัฐไม่รวมไทยสร้างชาตินะเอาซีนาริโอที่3ครับถ้าเกิดว่าเขาไป2พรรคนี้ฮะมีฮะแปลว่าไม่มีใครกล้ายกเอาเขากลัว AI แล้วนะอ๋อ AI อยู่ตั้งแต่พี่บอกใช่มั้ยเขาจะไปรีพอร์ตรัฐบาลนะโอ้โหนี่แหละครับก็คือตามที่ทุกท่านคิดนะว่าภาพเนี่ยตอนนี้เขาพูดกันถึงว่าใน Twitter นะครับฝ่ายค้านเนี่ย151เสียงครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ย349อ่ะนะครับก็คือไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอติดตามแล้วกันนี่ผมทำเป็นซีนาริโอมา3ซีนาริโอว่าสมมุติเพื่อไทยไปกับก้าวไกลเนี่ยแล้วอาจจะได้เสียงสว.เพิ่มหน่อยจากเดิม13เป็น30นะครับที่พูดกันในหน้าสื่อเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าเสียงที่ได้เนี่ยคือ340เห็นไหมครับ340ตรงเนี้ยยังไงก็ยังไม่พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นเพื่อไทยก้าวไกลชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เพื่อไม่ให้ผิดคำพูดใช่ไหมฮะว่าไม่เอาสองลุงเนี่ยนะครับก็จะได้375ก็มีโอกาสนะแต่ต้องได้สว.สัก30นะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะมีความเป็นไปได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบนอนมาก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้เสียงสว.มาสัก235นะตัดออกไปสัก15เนี่ยนะครับรวมแล้ว525ก็ผ่านฉลุยเลยนะครับดูแล้วเนี่ยโอกาสที่1เนี่ยจะยากมากนะตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นอันที่2อันที่3อันที่2ยังเฉียดฉิวเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยเฉียดฉิวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนาริโอที่3เนี่ยดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแต่ประเด็นก็คือหลังเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่อั้นฉายภาพแล้วกันนะครับว่ากราฟณตอนนี้สถานะตลาดหุ้นไทยเนี่ยเทียบกับปี62เราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วหลังจากโหวตนายกแล้วภาพมันจะเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดออกซีนาริโอที่2เนี่ยผมคิดว่าประเด็นการเมืองนอกสภาเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบโอ้โหไปจับกับพรรคที่ดูจะเอ็กซ์เซสซีฟกับก้าวไกลมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดออกซีนาริโอที่3เนี่ยมีทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับที่
ในสภาเนี่ยถูกเถียงกันเยอะเนี่ยอันนี้ต้องติดตามนิดนึงวันนี้ถ้าเกิดคนออกมาไม่เยอะผมว่าดูง่ายละถ้าเกิดวันนี้ออกมาไม่เยอะคือเมื่อวานเนี่ยเหมือนแบบโอ้โหมาลมมาตุ้มมากถ้าวันนี้คนออกมาไม่เยอะที่อโศกเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ตลาดก็จะเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพเพื่อรอโหวตละเพราะแปลว่าถ้าเกิดเดินทาง3เนี่ยผ่านแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คนเยอะเราก็ภาวนาว่าฝนจะตกไหมนะครับถ้าเกิดในแง่ของการลงทุนนะครับคือเชียร์พรรคการเมืองก็ด้านหนึ่งนะครับแต่ในแง่ของการลงทุนนะครับวันนี้ฝนจะตกไหมฮะทุกท่านถ้าตกเนี่ยคนอาจจะไม่เยอะนะครับคือสรุปคุณอ้วนจะบอกว่าฝนตกให้ซื้อหุ้นดูฟ้าฝนเลยนะช่วงนี้เราก็โอ้โหพยากรณ์อากาศกันเยอะนะทั้งฮีทเวฟทั้งฝนตกอ่ะถ้าเกิดมาไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็คงยังไม่ได้กังวลกับประเด็นเรื่องของการเมืองนอกสภามากนะครับแล้วก็คงจะปล่อยให้เป็นเรื่องของสภาไปโอกาสโหวตผ่านวันที่27ก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ตลาดจะเป็นยังไงก็อาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเย็นนี้ด้วยเมื่อวานที่เขาก็ดุดันมาละนะครับอันนี้คือซีนาริโอการเมืองที่เราคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าภาพนี้สวยใช่ครับก็คือเดี๋ยวรอดู27นี้เนอะพฤหัสนี้โหวตครั้งที่2ใช่ครับนะครับมันคิดว่าถ้าจบในซีนาริโอที่2ก็น่าจะเป็นอะไรที่มันคลายล็อกไปเลยแต่ถ้าจบในซีนาริโอที่3เนี่ยก็กลายเป็นว่าเราต้องมาติดตามว่าเหตุชุมนุมจะเป็นยังไงใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนจังหวะรอจังหวะซื้อมากกว่าละใช่นะครับไม่ใช่จังหวะที่กังวลเรื่องการเมืองเพราะสุดท้ายแล้วมันน่าจะใกล้ที่จะได้ความชัดเจนละนะครับ ที่เราพูดตั้งแต่ช่วงต้นว่าทำไมเรามองว่าครึ่งหลังตลาดหุ้นไทยเป็นช่วงเอาคืนนะฮะคุณแม็กคุณอ้วนก็เราลองไปดึงตัวเลขมาการเลือกตั้งย้อนหลังเนี่ย4ครั้งล่าสุดครับผมนะครับแล้วก็อันนี้คือครั้งก่อนหน้าแล้วก็ด้านบนคือครั้งปัจจุบันปี62อยู่ข้างล่างใช่มี2ขยักเหมือนกันคือเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มาโหวตนายกใช่ครับนะครับใช่อยากทุกท่านดูเส้นสีแดงๆเนาะเส้นสีแดงๆคือการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ย คือ3เดือนก่อนเลือกตั้งครับนะครับเราให้จุดสตาร์ทมันคือจุดเดียวกันของทุกปีของการเลือกตั้งครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์หรือจะบอกว่าเป็นคำสาปก็ได้นะนะครับเป็นคำสาปก็คือช่วงเลือกตั้งหุ้นมักจะลงแต่เมื่อชัดเจนเรื่องเลือกตั้งแล้วเรามักจะขึ้นนะครับเพราะอาจจะบอกว่าอาจจะเริ่มต้นไม่ดีต้นร้ายปลายดีนะครับตอนนี้เราดำเนินการมาครึ่งทางแล้วนะครับถ้าดูกราฟด้านล่างเนี่ยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่มีสว.เข้ามาเกี่ยวข้องในเงื่อนไขด้วยเห็นไหมครับว่ากราฟสีแดงเนี่ยเทียบกับสีอื่นๆสีอื่นๆคือตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่เหลือทั้งหมดครับเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยไทยเราเนี่ยก็มักจะเกาะไปกับคนอื่นเส้นสีแดงเห็นไหมครับแต่พอทราบผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเห็นไหมครับว่าไทยเราเนี่ยมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ครับงั้นการเข้าสู่โหมดของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสีแดงมันจะอ่อนพลังลงอ่อนพลังลงแต่สุดท้ายแล้วเมื่อจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จสีแดงนี่ขึ้นเป็นพระเอกเลยนะใช่ครับคือขึ้นแซงคนอื่นไปเลยเห็นไหมฮะนี่คือรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่แล้วครับแล้วมาดูครั้งนี้ฮะคุณอ้วนครั้งนี้ก็เหมือนเดิมฮะก่อนจัดตั้งก็ยังก่อนเลือกตั้งยังวิ่งเหมือนคนอื่นครับแต่พอหลังเลือกตั้งตอนนี้เราลงมาเป็นอันดับโลเลยนะโลเลยเทียบกับทั่วโลกอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยหลังได้รัฐบาลเงินมันน่าจะไหลมาที่เราครับนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเรามองว่าถ้าได้รัฐบาลตลาดหุ้นไทยจะอยู่ช่วงเอาคืนในครึ่งปีหลังเนอะเอาคืนนี่คือเอากำไรคืนมาให้นักลงทุนนะไม่ใช่เขาเอาคืนไม่ใช่คืนกำไรให้ตลาดไปเพิ่มนะเอาให้ชัดนะครับเราไม่ได้ดูแค่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเราย้อนไปดูอีก4ครั้งก่อนหน้าใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนะครับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะเห็นนะว่าแพทเทิร์นคล้ายๆกันหมดครับคือเส้นสีแดงที่เป็นแนวตั้งเนี่ยคือวันที่จัดตั้งรัฐบาลได้เห็นไหมครับว่าก่อนจะตั้งรัฐบาลเนี่ย3ใน4ครั้งตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีเสน่ห์เท่าไหร่ครับแต่ว่าหลังจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเส้นสีแดงนี่จะขึ้นแซงคนอื่นหมดทุกครั้งครับมีเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือด้านขวาบนนะครับที่อาจจะขึ้นไปก่อนแล้วอ่อนพลังลงมาเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ อันนี้คือสมัยรัฐบาลคุณทักษิณ2ครับนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อเหลืองครับนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าภาพของการชุมนุมณปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดลักษณะนั้นแล้วครับนะครับเพราะว่าอันเชื่อว่าก้าวไกลก็มองเห็นว่าถ้าเกิดลักษณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้มันเกิด
สิ่งอื่นๆตามมาแล้วกันนะครับซึ่งเขาคงไม่อยากให้เกิดในลักษณะนั้นนะครับดังนั้นก็เห็นได้ว่าค่าทางสถิติเนี่ยมันชัดเจนมากว่าถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเหมือนปีเสื้อเหลืองตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะขึ้นได้ดีหลังจากเสร็จสิ้นการจัดตั้งรัฐบาลใช่นะครับและกราฟนี้ทำมาดีมากนะครับก็คือดูแล้วมันเห็นภาพชัดนะครับว่าแทบจะเป็นภาพเดียวกันเลยนะทุกท่านเห็นไหมฮะคือสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยเทียบกับปี62คือเดียวกันเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดโหวตนายกผ่านเมื่อไหร่จัดตั้งรัฐบาลได้ปุ๊บภาพนี้มันก็ควรจะมาจริงๆนะครับอย่างที่พี่ย่านบอกคุณเห็นแล้วขนลุกเลยไหมครับเหมือนแต่งเหมือนแต่งกราฟนะพี่ย่านชอบบอกว่าผมแต่งกราฟคุณแต่งกราฟจริงนะทุกท่านนี่กราฟทำดีมากไม่ได้แต่งฮะของจริงของจริงอันยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆดีนึงคือปีนี้ต่างชาติขายไปประมาณแสนล้านปีนี้ขายไปแสนหนึ่งหนึ่งแสนล้านนะ year to day ครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมฮะว่าต่างชาติเนี่ยขายหุ้นไทยตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมขายไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ฮะเกือบครึ่งของที่ขายทั้งปีขายไป 42,000 ล้านบาทครับอุ้ยหลังเลือกตั้งเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าที่ตลาดหุ้นไทยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยเพราะต่างชาติไม่มั่นใจกับศักยภาพทางการเมืองนะขายไป 42,000 ล้านโดยประมาณแต่เห็นข้อมูลหนึ่งก็ได้เอเหมือนกัน yeah. ตั้งแต่ทราบผลการโหวตคุณพิธา ครั้งที่หนึ่ง ในวันพฤหัสที่ผ่านมา จำมาได้ไหมฮะตั้งแต่ทราบผลว่าคุณพิธาโหวตไม่ผ่าน ต่างชาติซื้อสุทธิกลับมาแล้ว 4,000 ล้านบาท เห็นไหมฮะว่าต่างชาติเขามีมุมมองต่อการเมืองไทยค่อนข้างมีนัยสำคัญนะ ครับ คือตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมขายตลอดเลยพอก้าวไกลได้อันดับหนึ่งขายไป 40,000 กว่าล้านแต่พอคุณพิธาโหวตไม่ผ่านต่างชาติกลับมาซื้อ 4,000 ล้านนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าถ้าการโหวตนายกในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ถ้าได้นายกอาจจะเป็นไทยก็ตามเนอะตอนนี้ตลาดก็เก่งกันว่าคุณเศรษฐาเนอะใช่ครับนั่นหมายความว่าอย่างน้อย 40,000 ล้านที่ขายไปเพราะเรื่องก้าวไกลเนี่ยมันรอกลับมาซื้อหรือเปล่านะครับซึ่งหยวนต้าเราก็มองลึกไปกว่านั้นนะเราไปการไปทำโจของซีนาริโอแอนาลิซิสว่าทุกหมื่น 10,000 ล้านบาทที่ต่างชาติซื้อจะเป็นบวกกับเซตอินเด็กซ์10จุดใช่ครับ10จุดนะครับดังนั้นถ้าเรามองว่า 40,000 ล้านรอกลับเข้ามาครับก็40จุดถ้าเข้ามาครึ่งหนึ่ง 20,000 ล้านก็20จุดโอ้โหแล้วถ้าเกิดเข้ามาทั้งหมดที่เขาขายไปแสนนึงอะ100จุด แม่เจ้า ถูกไหมนี่ผมคิดถูกใช่ไหมใช่ๆโอ้โหเพิ่งเขิมทันทีเพราะฉะนั้นการลงทุนมันเป็นศิลปะนะต้องบอกเลยมันดีทั้งดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานดูเรื่องการเมืองประกอบใช่ไหมดูเรื่องของค่าทางสถิตินะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะสื่อความให้ทุกท่านเห็นแหละนะครับจะจดลงสมุดโน้ตไดอารี่เล่มเขียวนะตอนนี้ต้องบอกว่าใช้เล่มเขียวแล้วนะไม่ใช้เล่มแดงแล้วคนที่ฟังรายการทุกเช้าเนี่ยอันคิดว่าตลาดหุ้นไทยมันน่าจะเป็นจุดที่กำลังจะวกกลับละดังนั้นฝากจดลงไดอารี่เล่มเขียวของทุกท่านนะ10,000ล้านก็คือ10จุดในทางกลับกัน 10,000 ล้านถ้าขายก็10จุดกันนะโอเคน่าจะถึงเวลาจะหมดแล้วคุณอ้วนใช่ฝากคุณอ้วนเสริมแล้วกันนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าเป็นพรรคเพื่อไทยมาจริงนะครับและได้จัดตั้งรัฐบาลเขาเป็นแกนนำเนี่ยเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีตลาดทุนนะครับที่เมื่อสักครู่พี่นิดพูดไปในช่วงต้นเนี่ยผมว่าความกังวลลดลงไปเลยนะเรื่องภาษีนิติบุคคลเรื่องของภาษีที่จะเป็นภาษีขายหุ้นหรือว่า capital gain tax เขายังไม่มีนโยบายตอนนี้และในทางตรงข้ามดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะมานะครับเพราะฉะนั้นไฟแนนซ์ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากถ้าเกิดท่านไปดูกราฟตอนแรกกลุ่มที่แย่ที่สุดปีนี้คือไฟแนนซ์มีโอกาสฟื้นค้าปลีกมีโอกาสฟื้นนะครับอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีโอกาสฟื้นนะครับคือถ้าการเมืองชัดเจนซื้อโดเมสติกเพลย์ครับแต่ถ้าใครยังกังวลว่าการเมืองไม่ชัดเจนครับไปที่พลังงานต้นน้ำนะครับครับผมโอเคหลายๆท่านเขาคงอยากรอฟังนะคุณอ้วนครับว่าแล้วเซตอินเด็กซ์ทาร์เก็ตให้เท่าไหร่ฮะเป้าหมายดัชนีปีนี้คุณอ้วน1630ฮะอันนี้ยังไม่บอกผ่านนะเอาแค่ยังไม่บอกผ่านนะนักลงทุนบอกว่า150ต้องให้ผ่านให้ก่อนให้ได้ก่อน เดี๋ยวทุกท่านมีที่มาที่ไปพี่อ้ําก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดสถิติทำงานได้ดีหลังโหวตนายกขึ้น 5% เหมือนปี62เนี่ยทดไป 5% เนี่ยแถวประมาณ 1,600 จุดบวกลบณตอนนี้นะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากช่วงเอาคืนที่พี่อ้ําบอกอ่ะโหวตนายกเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้นะมีโอกาสถึงตรงนี้นะครับเราให้ PE อยู่ประมาณ 16.8 เท่าค่าเฉลี่ยเองนะแล้วก็ EPS เราอิง97บาทต่อหุ้นยังไม่ถึง100สักทีนะ
ประเทศไทยเนี่ย100บาทต่อหุ้นยังไม่ถึง97แล้วก็ EPS โตประมาณสัก 10% year on year นักวิเคราะห์เราทำไว้โตอยู่ประมาณสัก19อ่ะ 19% year แล้วก็ดิสคาวต์มาพอสมควรครับนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจก็คืออยู่ในตารางด้านล่างนะด้านล่างนะฮะและกลุ่มที่อาจจะไม่น่าสนใจก็จะอยู่ตารางทางด้านขวามือท่านอาจจะรบกวนดูในเอกสารเนอะเพราะว่านี่คุณแชมป์เขาจ้องมาแล้วว่าไปกินเวลาเขาอีกละคุณแชมป์บอกทุกเช้ารายการเวลดีไซน์ก็กินเวลาผมนี่ยังจะเกินอีกเหรอนี่มาสัมมนาจะกินเวลาผมอีกเหรอใช่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดหุ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงกันต่อที่รายการละกันเพราะวันนี้เวลาจำกัดแต่สุดท้ายกราฟนี้ที่อันพูดตอนแรกอันนี้คือกราฟเดิมที่อันเคยมาเข้าอยู่กับทุกท่านช่วงสัมมนาเดือนมกราจำได้ไหมฮะว่าปีนี้เรามองตลาดยังไงไตรมาส1ดีที่สุดไตรมาส2จะไม่ดีไตรมาส3มีโอกาสฟื้นตัวไตรมาส4น่าจะเป็นไตรมาสที่ขยับขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังมาตามที่เราเคยเล่าให้ฟังใช่ครับว่าปีนี้ตลาดมันเป็นตลาดที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีความหวังครับเดี๋ยวขอสอบถามลงทุนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยเราเคยให้มุมมองว่าลองไปลงทุนตลาดอื่นดูสินทรัพย์อื่นดูใช่ไหมครับมีใครที่ไม่เคยไปลงทุนต่างประเทศแล้วปีนี้ไปลงบ้างครับขอดูมือนิดนึงฮะก็ยังพอมีอยู่บ้างนะยังพอมีบ้างนะตรงไหนคุณใช่ไหนฮะหลังๆท้ายๆหน่อยหลังๆโอ้ขอบคุณมากครับพี่ใช่เพราะว่าที่เราคุยกันเนอะว่าปีนี้ท่านต้องหัดลงทุนโดยช็อตใช่เล่น SPL ช็อต T-Fake ต้องหลายท่าหน่อยใช่ต้องเล่นหลายท่าหน่อยปีนี้ต้องเล่นท่ายากนิดนึงใช่นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะใครที่ไม่ไปเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะเอาคืนได้ละน่าจะท่าง่ายขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายละนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหุ้นปันผลเนาะนะครับเดี๋ยวงบไตรมาส2ออกก็จะมีการประกาศเงินปันผลละหุ้นที่เราคิดว่าปันผลดีๆแล้วน่าเข้าไปสะสมเนี่ยก็จะเช่น Land and HouseTPI Polin Power นะ KKP หาทิปหรือว่า Triple I นะครับแต่สุดท้ายละเรื่องไต้หวันเล่านิดหนึ่งได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวปีหน้าปีหน้า13มกราครับไต้หวันเลือกตั้งอันนี้สำคัญนะโพเนี่ยนะครับทีมคุณไช่อิงเหวินเนี่ยคือคุณไช่อิงเหวินลงอีกรอบไม่ได้แล้วนะครับครับที่เราพูดกันทุกวันนะคุณไช่เอาอเมริกาเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าเขาสองสมัยแล้วแต่ว่ารองหัวหน้าพรรคเนี่ยลงฮะคะแนนยังนำอยู่นะนะครับแต่ว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยที่สนับสนุนจีนเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยลงมาแล้วนะครับในขณะที่พรรคทางเลือกครับคุณหมอเนี่ยเริ่มมาเหมือนกันแปลว่าการเลือกตั้งไต้หวันถ้าเกิดโพเป็นแบบนี้ช่วงปลายปีผมว่าเรื่องสหรัฐกับจีนเนี่ยต้องติดตามครับต้องติดตามเพราะว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยที่สนับสนุนจีนคะแนนเขาลงตอนนี้ใช่มันจะสร้างแรงกระเพื่อมใช่คือที่เราเลือกตั้งไต้หวันมาให้ทุกท่านดูถามว่ามันมีเหตุผลไหมคำตอบคือมีเหตุผลครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะคือปีนี้ตลาดหุ้นเอเชียเหนือมันเพอร์ฟอร์มดีกว่าเอเชียใต้ครับเพราะว่าเอเชียใต้เนี่ยไทยเรามันมีความเสี่ยงเรื่องของเลือกตั้งไงใช่ถ้าเรามองว่าถ้าไทยเราสามารถจบเรื่องการเมืองได้ต้นปีหน้าเอเชียเหนือครับจะเป็นช่วงที่ถูกขายเพราะว่าความกังวลเรื่องไต้หวันเนี่ยจะปกคลุมภูมิภาคฝั่งนั้นดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งว่าถ้า geopolitical risk มันเพิ่มขึ้นในฝั่งของเอเชียเหนือไทยเราก็อาจจะนั่งจิ๋วเฉยๆรอรับฟันโฟก็ได้นะใช่ครับนะครับเห็นด้วยกลายเป็นจุดพักเงินที่ดีไปอีกกลายเป็นจุดพักเงินที่ดีไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็ปีหน้าอย่าลืมติดตามไต้หวันวันเที่ยวไหร่นะคุณอ้วน13มกราคม13มกรานะใช่ครับจดไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายละกันนะครับอันคิดว่าวันนี้นักลงทุนหลายๆท่านก็อาจจะเสียความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะจะเกิดเหตุการณ์ของสตาร์คถ้าถามว่าทำไมต้องมาเป็นลูกค้าหยวนต้าทำไมอยู่กับหยวนต้าแล้วมันลดความเสี่ยงเรื่องของcorporate governance พวกนี้ได้นะฮะต้องบอกว่าหยวนต้าเราเนี่ยเป็นบล็อกเดียวในประเทศที่มีการทำหยวนต้า ESG rating ของเราเองใช่ครับซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นการกรองให้นักลงทุนในระดับหนึ่งแล้วสำหรับบริษัทที่ ESG ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับซึ่งก็จะทำให้ท่านอย่างน้อยสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าหุ้นเหล่านี้ความเสี่ยงที่มันจะเกิดเป็นสตาร์ค2สตาร์ค3สตาร์ค4ก็อาจจะลดลงใช่ครับนะครับถามว่าเรตติ้งเหล่านี้ดูได้อย่างไรนะฮะเรามีคุณอ้วนเนี่ยเป็นแม่งานเรื่องของ ESG ยูนิต้า ESG เรตติ้งครับอันนี้นักวิเคราะห์พื้นฐานช่วยๆกันแล้วก็ใช้สรรพกำลังเยอะมากนะครับคือเรามีการเอาไครทีเรียที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ของระดับสากลเลยนะครับของฟูซี่เนี่ยมาจับนะครับแล้วเราก็เอาตัวแบบสอบถามตัวนั้นเนี่ยไปให้บริษัทเขาทำกลับมาด้วยนักวิเคราะห์ก็จะประเมินอย่างเข้มข้นเลยครับว่าในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลเนี่ยแต่ละบริษัทได้คะแนนเท่าไ
ครับแล้วให้เกรดแบบเข้มงวดมากผมไปดูเกณฑ์ที่เขาทำแบบหน้าดำค่ำเครียดกันมากเลยนะฮะนักวิเคราะห์ที่ทำเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นสกอร์เป็นเรตติ้งแล้วคะแนนนี่เขาขอซื้อได้ไหมคุณอ้วนไม่โอ้โหพี่อันนะครับนี่คะแนนเนี่ยเขาปิดเป็นความลับหมดนะผมยังไม่รู้เลยนะใช่เพราะเราจะมีทีมที่เป็นเฉพาะกิจนะใช่ครับทำ ESG เรตติ้งจริงจังมากครับพี่อันเป็นประธานนะครับคุณเอ็มเป็นรองประธานนะฮะดูหน้ารองประธานนะฮะ ESG ฮะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเข้มข้นมากและเกณฑ์ตรงนี้ผมว่าผมก็ลองเล่นดูบอกเฮ้ยคุณเอ็มเจ๋งจริงหรือเปล่าที่คุณให้เกรด 3A เนี่ยผมเลี่ยงนะ 3A 2A แต่ว่าต่ำกว่า A เนี่ยไม่มีนะเพราะเราจะไม่โคเวอร์ครับต่ำกว่า A เนี่ยก็คือได้คะแนนต่ำกว่า 2.5 เห็นมั้ยฮะจะไม่อยู่ในโคเวอเรจของเรานะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะไหนลองมาทำดูซิพวกได้ AA เนี่ยเจ๋งจริงไหมปรากฏว่าผมก็เลือกหุ้นมาฮะที่นักวิเคราะห์เรตติ้งมาให้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีความเสี่ยงต่ำด้วยนั่นแปลว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์ทำมาเนี่ยใช้ได้พี่อันคือแบ็คเทสไปแล้วเห็นผลนะครับเราก็เลยคิดว่า ESG rating ของหยวนต้าเนี่ยเราจะใช้มากขึ้นหลังจากนี้นะครับก็ให้ติดตามในตัวของบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวเซกเตอร์จะมีชี้แจงแถลงไขตรงนั้นไว้แล้วก็เราจะมีกลยุทธ์พยายามเลือกหุ้นที่ ESG ดีๆมาช่วยนักลงทุนด้วยคือบางท่านอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับเราจะมีกล่องด้านซ้ายบอกอยู่แล้วว่า ESG เนี่ยแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็หน้าหลังเนี่ยก็จะมีการบทการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยนะว่าเหตุผลอะไรที่เราถึงให้เรตติ้งแต่ละตัวเป็นแบบไหน 3A 2A 1A นะครับก็อยากให้ลองติดตามดูจะได้แบบช่วยสกรีนความเสี่ยงของท่านในการลงทุนใช่ครับคือเราก็อยากจะสร้างคอมมูนิตี้ในการลงทุนนะกับทุกท่านนะที่เป็นครอบครัวหยวนต้านะครับเพื่อที่จะมันไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำรอยครับสตาร์ก2สตาร์ก3สตาร์ก4ใช่ครับนะหรือเป็นบริษัทใดๆก็ตามนะครับเพราะท่านที่อาจจะเสียความมั่นใจเนอะหลังจากเกิดหลายๆเหตุการณ์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ในการเมืองมันกำลังจะคลายตัวละมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่เราจะถอยหรือว่าเราจะท้อใจละเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกซื้อหุ้นคืนเนี่ยสามารถดูได้ว่าตัวไหนที่ได้เรตติ้ง Triple A เนี่ยเราก็สบายใจหน่อยและอันเชื่อว่าลองเทอมเนี่ยหุ้นเหล่านี้มันจะได้พรีเมียมในเชิง valuation เพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่มี ESG ที่ดีนะครับใช่ครับโอเคเนาะน่าจะเลยเวลาพอสมควรแล้วหมดเวลาแล้วเหรอทางพิธีกรหรือว่าส่งสายตาหวานๆมาแล้วซื้อเวลาได้ไหมฮะไม่ได้อ๋อเจ้าของเวลาเขาดูคุณแชมป์อ๋อมีของที่ระลึกอ๋อโอเคฮะเอายังไงดีพี่อันได้อ่ะแจก3รางวัลแจก3รางวัลมาแจก3รางวัลเตรียมตัวฟังดีนะคะคุณแม็กรางวัลพิเศษคนละคำถามคุณละคำถามครับได้ครับของผมเอาในฝั่งของต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับว่าที่เราบอกว่าเฟดดอกเบี้ยจะพีคเนี่ยครับนะครับพีคที่ระดับเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ขยับพีคระดับที่ไหนท่านใดจะตอบปรบมือท่านแรกยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นครับยืนก่อนฮะโอเคท่านนั้นเลยค่ะพี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าค่ะอ๋อโอเคไวมากเลยนะคะปรบมือก่อนเลยไวมากครับเชิญค่ะ 5.25 ถึง 5.50 ถูกต้องครับโอเคปรบมือเลยเชิญเลยครับขอเชิญมารับรางวัลเลยนะครับได้เป็นกล่องของขวัญเลยนะคะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่อั้นนะครับเพราะว่าต้องรักษาอะไรนะซี่โครงร้าวซี่โครงร้าวนะครับเชิญค่ะคำถามข้อที่2ค่ะถามเลยฮะคุณอ้วนพี่อั้นก่อนไหมผมยังคิดไม่ออกเลยถามง่ายๆละกันหยวนต้าเราโบรกเกอร์เบอร์อะไรครับอ๋อโอเคตอบได้ทั้งออกเลยนะท่านไหนใครยกก่อนคุณหมูท่านใดจะตอบจับหูไว้ก่อนค่ะจับหูไว้ก่อนค่ะจับหูแล้วลุกขึ้นนั่งลงท่านแรกค่ะคนไหนก่อนคะสองท่านนี้พี่ผู้ชายหรือพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายเชิญค่ะพี่ผู้ชายก็ได้ฮะเบอร์19โอเคถูกต้องค่ะเชิญทางฝั่งนี้เลยค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามสุดท้ายครับเชิญคุณอ้วนค่ะครับผมไปก่อนทุกคนดูตั้งใจมากชื่อครับชื่อทางด้าน ESG ครับไอ้สกอร์ของเราชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรครับสกอร์ชื่อว่าอะไรท่านนั้นยกขึ้นก่อนพี่เสื้อดำค่ะพี่เสื้อดำทางไหนฮะท่านนู้นค่ะดำหลายคนโอเคชื่ออะไรครับโอ้โหดังๆได้ไหมพี่ขอดังๆโอ้โหพี่ไม่ได้อ่านใช่ไหมนี่จำได้นะไม่ได้อ่านข้างบนนะโอ้น่ารักมากครับยูนต้า ESG Investing นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะพี่ขาและนี่ก็คือผู้ได้รับของที่ระลึกนะคะเป็นของรางวัลพิเศษในช่วงแรกขอเชิญประมือกับทั้ง3ท่านเลยค่ะเชิญบนเวทีเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาแล้วของที่ระลึกได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะท่านขาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะบนเวทีเลยค่ะท่าน
ก็ถือได้ว่าเป็นหัวข้อแรกที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์นะคะว่าเราจะลงทุนอย่างไรนะคะในครึ่งปีหลังไตรมาส3ค่ะเจอทั้ง3ท่านเลยนะคะใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกเพียบนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านนะคะรอในช่วงที่2นะคะกับเรื่องของมุมมองทางเทคนิคและหุ้นที่จะมีการแนะนำในระยะ1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนเดี๋ยวรอสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะให้คุณอั้นเป็นผู้มอบนะคะนี่ขนาดว่ามีปัญหาเรื่องร่างกายนะคะแต่จิตใจเด็ดเดี่ยวมากรับรองว่าอย่างที่คุณอั้นการันตีนะคะว่าอย่างไรแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของหยวนต้าน่าสนใจนะคะแล้วน่าจะตอบโจทย์กับทุกท่านวันนี้พิเศษสุดเลยนะคะท่านใดที่ได้ทำการเปิดบัญชีกับหยวนต้านอกจากที่จะมีเครื่องมือดีๆบริการดีๆแบบครบครันตอบสนองกับทุกความต้องการแล้วครบทุกอย่างจบไวมากๆนะคะดังนั้นติดต่อได้ขออนุญาตถ่ายภาพรวมกันนิดนึงค่ะบริษัทหลักทรัพย์หยวนถ่ายภาพรวมกันนิดนึงค่ะให้เชิญค่ะเชิญตรงกลางนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะขออนุญาตเก็บภาพไว้หนึ่งภาพก่อนนะคะเชิญค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หัวข้อที่2นะคะทราบมาว่าผู้บรรยายก็พร้อมแล้วกับวิทยากรที่จะมาเจอกับทุกท่านค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเช่นเดียวกันนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะด้านบนเวทีตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านนะคะวิทยากรของเราพร้อมกับท่านผู้ได้รับรางวัลพิเศษในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณอั้นคุณอ้วนและคุณแม็กนะคะ